คัดสเปิร์มที่จะได้เพศชายเพศหญิงนี้คัดได้ไหมครับเราคงจะคัดได้นะฮะในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าคัดได้แล้วนะเพราะว่าดิฉันอ่านเอกสารมา10 กว่าปีแล้วเขาขายกันแล้วฮะในอเมริกามันจะมีเครื่องซึ่งจะปั่นเอาสเปิร์มมาสมมติว่าหยอดนะฮะเอาน้ำกามที่เคลื่อนของผู้ชายเนี่ยมาหยอดแล้วก็ปั่นด้วยไฟฟ้าแล้วประจุไฟฟ้านี่สามารถจะแยกได้ให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวเมียซึ่งสามารถจะสเปิร์มชุดนี้นะฮะสามารถที่จะให้เพศชายได้ให้เพศหญิงได้แล้วก็มีคำโฆษณาคุณหมอคะขณะนี้มีคำโฆษณาว่าคลินิกในเมืองไทยทำได้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นการโฆษณานะถูกต้องนะฮะอันนั้นเป็นการโฆษณาคือถ้าตามหลักการแพทย์หรือหลักทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีวิธีไหนที่ได้ผลธรรมชาติเนี่ยอาจจะ50-50ใช่ไหมฮะแต่พอทำวิธีนี้ขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนเป็น60-40ซึ่งมันนิดเดียวนะถ้าถามว่ามันมีความสำคัญทางสถิติไหมถ้าเรามาวิจัยกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครยืนยันว่ามันได้ผลแต่ว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาขายเทคนิคนี้เนี่ยเขาก็มีเปเปอร์ซึ่งบอกว่าเขาทำแล้วได้ผลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาต้องการแค่โฆษณาวิธีนี้หรือเปล่าในแง่จริยธรรมครับในแง่หลักการนี่ควรทำหรือไม่ควรทำครับมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรอาจารย์อย่างสมมุติบอกว่าถ้าอาจารย์มีลูกแล้วผู้หญิง3 คนอาจารย์อยู่ในสังคมอินเดียอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องการลูกชายอาจารย์ก็ต้องขวนขวายว่าจะไปที่ไหนก็ได้ที่เขามีวิธีที่จะทำให้โอกาสได้ลูกชายมากขึ้นแม้สักนิดเดียวก็ยังดีนะเพียงแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆไหมในโลกนี้นะฮะถ้าผมบอกว่าวิธีเลือกเพศเราสามารถเลือกได้100%เป็นไปได้นะฮะทางวิทยาศาสตร์เราทำได้ในโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมเนี่ยนะฮะโรคที่จะสืบทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เพราะโรคบางโรคเนี่ยจะผ่านมาทางลูกชายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเลือกให้ลูกเขาเนี่ยเป็นแต่ผู้หญิงโรคนี้ก็จะไม่ผ่านมาไม่สืบทอดมาอันนั้นเราทำได้ฮะเราทำจากตัวอ่อนเนี่ยแหละเราทำเด็กหลอดแก้วแล้วเอาตัวอ่อนมา identify ว่าตัวอ่อนตัวนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเราไม่ใส่กลับเข้าไปอ๋อหมายความว่าคุณหมอพอทำให้ได้ตัวอ่อนผสมกันสเปิร์มผสมกับไข่หลายๆใบครับแล้วก็เอาที่ผสมแล้วเนี่ยเอาไปพิสูจน์ว่าตัวไหนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอันนั้นเราพิสูจน์ได้ที่จะเกิดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยไม่รบกวนตัวอ่อนมากถ้าต้องการจะเอาผู้ชายก็เอาผู้ชายใส่เข้าไปคือเราต้องดูนะฮะโรคนี้ติดต่อทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่มันจะติดต่อทั้งผู้ชายเพราะงั้นเราก็จะเอาแต่ตัวอ่อนที่เป็นผู้หญิงใส่เข้าไปอันนี้ผมขอเน้นนะฮะว่าเราทำเฉพาะโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมมีการวิจัยกันมาหลาย10 ปีแล้วแต่มันไม่สำเร็จ 100%มันก็ทำได้นิดๆหน่อยๆเหมือนที่หมอจงเกียรติว่าแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันก็ฝืนไม่ได้เพราะถ้าฝืนไปเนี่ยเมืองจีนมันยังมีคนผู้ชายหมดอินเดียยังมีคนผู้ชายหมดไม่มีผู้หญิงมันจะเกิดกาลยุคคนจะให้คุณค่าในการเกิดของทารกชายมากกว่าทารกหญิงถ้าเลือกเพศได้งั้นทุกครั้งที่จะมีทารกหญิงก็เป็นด้วยความเต็มใจไม่ยิ่งไม่ดีใหญ่หรือ อย่างที่บอกว่าโรคนี้มันไม่ใช่เป็นโรคที่มันมีความปราณีกับมนุษย์นะคะคนสามารถจะเอาเทคนิคนี้ไปทำในเชิงพาณิชย์ได้นั้นแล้วเอาไปขายนะคะทำเรียกร้องเงินทองได้เรายังไม่ต้องพูดถึงกรณีที่ผสมกันในการที่ใช้อุลตราซาวด์ในการที่ใช้เทคนิคปัจจุบันซึ่งทำกันอยู่นี่นะที่รู้ว่าเป็นเพศผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในสังคมหลายสังคมดิฉันพูดก็ได้ว่าเช่นสังคมจีนสังคมอินเดียใต้เนี่ยหรือสังคมเกาหลีถ้ารู้ว่าเป็นเพศหญิงก็ทำลายเสียตายนี่อาจจะตายด้วยหลายวิธีจะแท้งก็ดีหรือว่าจะคลอดแล้วบีบคอตายก็ดีหรือไม่จดการเกิดนั้นทำให้อัตราการเกิดต่ำกว่าความเป็นจริงประเทศจีนขณะนี้เนี่ยนะฮะอัตราการเกิดของทารกเพศชายสูงมากเพราะเนื่องจากนโยบายที่ต้องการให้มีลูกคนเดียว1 ครอบครัวมี 1 คนสังคมจีนมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานประมาณ16 ล้านคนหาเมียไม่ได้หาภรรยาไม่ได้ก็ดีไปอย่างหนึ่งผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลนหายากอาจารย์ก็เกิดแก๊งฮะเกิดแก๊งในการที่จะเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วมาเป็นเมียของผู้ชายเยอะๆมีแล้วนะคะมีการที่เอาเด็กผู้หญิงเวียดนามมาเข้ามาในประเทศจีนแล้วก็ทั้งบ้านอะเหมาอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วมันคือมันมีกรณีที่เกิดขึ้นมันมีคนโกงที่บอกว่าลงโฆษณาแล้วบอกสามารถจะจัดคู่แต่งงานให้กับกลุ่มผู้ชายพวกนี้ได้ดังนั้นอยากจะพูดว่าไอ้วิทยาการพวกนี้เนี่ยบางครั้งตอนที่คนที่เริ่มทำเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมา อาจจะคิดไมโครระดับย่อยแต่ผลมันออกไปแมคโครผลกระทบนี่แรงมากนะคะนอกจากสัดส่วนของจำนวนทารกชายกับทารกหญิงหรือคนผู้หญิงผู้ชายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแตกต่างกันและมีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนขณะนี้แต่ปัญหาที่จะตามมาเป็นอย่างนี้ว่าคนที่เกิดต้นเนี่ยแม่แข็งแรงพ่อแข็งแรงเด็กจะออกมาแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมติถ้าเราคิดว่ามันดีเนี่ยเราจะพิมพ์ความอ่อนแอเนี่ยให้กับมนุษย์ผู้หญิงในรุ่นต่อไปนะคะไอ้ที่มาเลือกส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเท่าที่ประสบการณ์ผมมีแล้วก็ที่รับฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นมีลูกสาวมาแล้ว2 คนหรือมีลูกสาวมาแล้ว3 คนหรือมีลูกสาวมาแล้วคนนึงแต่อยากมีแค่2 คนไม่อีกคนนึงก็อยากให้เป็นผู้ชายอยากจะถ่วงให้มันสมดุลครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะปัญหาว่าต้องการเพศเดียวเพียวๆเนี่ยนะฮะไม่เยอะถึงขนาดดิฉันเห็นด้วยกับคุณหมอนะคะแต่ต้องขีดเส้นใต้วันนี้ประเทศไทยนี่คือสิ่งที่คุณหมอพูดประเทศไทยแต่ไม่ใช่สังคมอื่นยิ่งในต่างประเทศในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกานี่ก็ถือว่าเรื่องการเลือกเพศนี่เขาไม่สนใจเลยฮะเขาไม่สนใจเลยที่เขาไม่พยายามพัฒนาวิธีการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่สนใจเรื่องเพศของเด็กนะฮะมีก็ญี่ปุ่นแค่นั้นที่พยายามพัฒนาบ้างเล็กน้อยมันถึงไปช้านะฮะเทคนิคการเลือกเพศ